ข้อมูลเนี่ยคือจริงๆแล้วรัฐเนี่ยนะครับมีกลไกนะครับมีเครื่องมืออย่างแน่นอนเลยครับองค์การการตลาดเพื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับอตก.เนี่ยนะครับก็มีกฎหมายรองรับเป็นพระราชกฤษฎีกา2517ก่อตั้งแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ครบสมบูรณ์อกส.นะครับจริงๆแล้วสององค์กรเนี่ยมีเจ้ากระทรวงดูแลอตก.ก็เกษตรใช่ไหมฮะอกส.ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับจริงๆแล้วที่ท่านพูดมาเนี่ยเรื่องไซโลเนี่ยมันเคยมีโครงการนี้ที่อตก.นะครับแต่ว่าโกงกินอย่างมหาศาลนะครับก็เลยโครงการนี้ก็เลยไม่เกิดนะครับเรื่องของไซโลเนี่ยนะครับมันเป็นไซโลเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งนะครับมันสามารถที่จะเก็บรักษาธัญพืชได้นานมากนะครับรวมทั้งป้องกันแมลงต่างๆนะครับความชื้นนะครับคงที่นะครับปราศจากแมลงจะมารบกวนกินอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันสามารถจะทำได้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นลักษณะหุ้นส่วนรัฐเอกชนนะครับแล้วก็ไปทั่วทุกหมู่บ้านครับที่มีข้าวนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยท่านยกขึ้นมาว่านโยบายหนึ่งชาวนาหนึ่งผู้ประกอบการโรงสีผู้ประกอบการค้าข้าวทั้ง4ส่วนนี้ก็คือกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดก็แน่นอนเนี่ยฮะแต่นี้อย่างที่ผมได้ก็ทำกันบ้านเมื่อเจอท่านสว.ทำกันบ้านมานิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องหาตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วรุนแรงเชิงรุกนะครับไม่ใช่ยอมแหนมยอมแหนมไปนะครับคือต้องไปรุกหาตลาดนะครับสองก็ทำมาร์เก็ตติ้งที่เป็นระบบนะฮะว่าโอเคที่ท่านสว.พูดถึงชั้นของข้าวข้าวหอมมะลินะข้าวขาวหอมมะลิเนี่ยเป็นตลาดชั้น A นะผู้บริโภคชั้น A คุณก็ต้องไปหาตลาดชั้น A นะครับแล้วก็ข้าวขาวจังหวัดตัวนี้ถ้าเผื่อว่านะครับนักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารกระทรวงเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีก็พัฒนาในสิ่งที่มันเสื่อมนะฮะมันเสื่อมเนี่ยต้องมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากข้าวนะครับแล้วก็แนะนำอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าขนมเนี่ยเยอะมากเลยเพิ่มมูลค่าขึ้นมาโมจุโมจิอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดีมานด์ซัพพลายมันสมดุลนะครับเมื่อผลิตเข้ามาแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้ปีนี้นะครับตลาดอาจจะแน่นนะฮะตลาดอาจจะแน่นเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันมาพูดง่ายว่ามาเป็นสิ่งที่ข้าวผลิตได้แล้วบริโภคเป็นส่วนอื่นนะครับอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องของสังคมครับว่าชาวนาเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ผู้บริโภคต้องเข้าใจตรงนี้รัฐบาลมีเครื่องมือต้องใช้อย่างเต็มที่แล้วกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าข้าราชการรัฐวิสาหกิจอตก.อกส.เนี่ยมันโกงกินนะครับก็ไม่ต้องเอาไว้เลย ผมเนี่ยไปทำงานอตก.เนี่ยนะครับวินัยเนี่ยนะมันมีวินัยร้ายแรงไล่ออกเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครถูกวินัยแรงวินัยแรงเลยผิดวินัยปรับเงินเดือนนะครับโดนตัดเงินเดือนโดนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยถูกใครไล่ออกนะผมนี่ก็เหมือนท่านน่ะผมไปต่อสู้อตก.มาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีแพ้ครับเพราะว่าคนมันโกงกินกันมหาศาลมากนะครับแล้วคนที่จะช่วยเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาไว้ใจนะครับหรือเป็นตำแหน่งก็พูดง่ายว่าเป็นตำแหน่งงานรูทีนน่ะแต่ทำงานนโยบายอะไรต่างๆเขาไม่มาทำนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งที่อดีตปลัดกระทรวงท่านบรรพตหงทองเนี่ยไปจับข้าวนะฮะข้าวที่ปลูกพระนครสวรรค์นะครับเพราะว่าอะไรคนนครสวรรค์เนี่ยเขายอมรับไม่ได้ที่เอาข้าวจากจังหวัดอื่นเนี่ยเอามาสวมสิทธิ์นะสวมข้าวของเขาอะนะครับ68,000กระสอบเป็นข้าวที่ไม่ได้อยู่ในโครงการคือพูดว่าเอาข้าวที่มันไม่รู้ที่มันหมดอายุไปแล้วนะฮะไม่ได้อยู่ในโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับเอาข้าวปีก่อนมาขายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องร้ายแรงอ่ะมันต้องเป็นโอ้โหมันต้องติดตารางมหาศาลอ่ะแต่ว่าไม่โดนอะไรเลยครับครับอันนี้คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อยู่การเมืองจะมั่นคงก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะให้มีการเมืองที่มั่นคงประชาชนเองจะต้องทำยังไงครับเอาชาวนาให้ได้ให้ได้นะครับเนี่ยงบประมาณนะใช้ไม่เกิน 50,000 ล้านและท่านจะได้อย่างนี้เลยและจะได้ใจคน3กลุ่มและท่านไม่เสียประโยชน์ด้วยนะฮะไม่เสียประโยชน์เลยและท่านสามารถหาคืนได้จากคูลิ่งไซโลคูลิ่งไซโลเนี่ยนะรับฝากข้าวชาวนานะ รัฐบาลควบคุมนะเวลาจะขายรัฐบาลดูแลนะเพราะว่ารัฐบาลซับซิดี้ไปเข้าใจไหม
อันเนี้ยถ้าหากว่าเริ่มทำซะตอนนี้ปลายปีได้ทำครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ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 ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่แสดงความคิดเห็นมาทาง SMS และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ทำรายการทุกท่านนะครับจะเห็นว่าเรื่องการแก้ปัญหาที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเมืองเมื่อลึกลงไปก็จะพบว่าเป็นงานระบบที่สำคัญที่จะต้องไม่มีการคอร์รัปชันและปัญหาใหญ่ก็คือจะต้องมีการบริหารให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในข้อได้จริงเหล่านั้นก่อนที่จะดำเนินการตามโครงการและเมื่อประชาชนมีการพัฒนาที่เข้มแข็งยั่งยืนแน่นอนการเมืองก็จะมีความมั่นคงนี่คือรายการสามัคคีประชาชนนะครับเวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ